หัวข้อที่คุยกับท่านวันนี้นั้นเป็นเรื่องราวที่เพื่อนๆจะระดมความเห็นได้ง่ายนะครับเพราะว่าวันนี้เป้าหมายที่เขาจะเล่นงานจากการเหตุการณ์ที่คุณตะวันบีบแต่รถขบวนแต่ไม่ต้องเสียใจไม่ต้องตกใจคุณตะวันก็ไม่ต้องตกใจเพื่อนๆคุณตะวันก็ไม่ต้องตกใจผมจะบอกให้ท่านรู้ว่าเรามองในด้านดีของสถานการณ์บ้างแน่นอนครับเด็กๆอาจจะเสียขวัญเสียกำลังใจหรือผู้สนับสนุนอาจจะเสียขวัญเสียกำลังใจแต่ว่าผมขอบอกกับท่านเลยไม่ต้องตกใจในด้านดีผมจะรายงานให้ท่านทราบด้านดีเรื่องที่หนึ่งไม่ต้องต่อเรื่องที่สองนะทำให้น้องๆเนี่ยเขาจะได้ประสบการณ์เพราะผมเตือนด้วยเหตุผลผมก็ถูกตำหนิติเตียนมาตั้งแต่เลือกตั้งนะครับท่านจะมีประสบการณ์มากขึ้นว่าการเคลื่อนไหวทางการเมืองนั้นเนี่ยมันต้องมียุทธศาสตร์ยุทธวิธีและมันมีกระแสขึ้นกระแสลงด้วยนะบางช่วงกระแสขึ้นเราก็มีกำลังใจเคลื่อนไหวกันใหญ่พอบางช่วงกระแสมันลงหมดกำลังใจอย่างวันนี้ครับโอ้โหเห็นพลังม่วงชุมนุมที่จุฬาชุมนุมที่อุทัยธานีชุมนุมที่หลายจังหวัดจปล.ชุมนุมไม่ต้องตกใจนั่นเป็นแค่ปรากฏการณ์ไม่ใช่เนื้อแท้เพราะมีการชุมนุมอย่างนี้ในเหตุการณ์ประวัติศาสตร์ที่ผมผ่านมา50ปีเนี่ยเอางี้ก็แล้วกันดูน่ากลัวแต่แล้วพลังที่ไม่ชอบธรรมนั้นเนี่ยกระทำกับประชาชนนั้นสักระยะหนึ่งมันกระแสมันก็ตกลงดังนั้นวันนี้ข้อดีที่จะเห็นก็คือทำให้น้องๆเนี่ยได้มีบทเรียนว่าการเคลื่อนไหวต่างๆต้องรู้จักเขาเรียกว่ารู้จักประมาณแนวหรือว่ารู้จักแนวทางมวลชนรู้จักกระแสแต่น้องๆหลายคนก็บอกแหมมันไม่ถึงใจรุ่นพี่ๆนี่มันไม่สำเร็จสักทีจะเอาให้มันสำเร็จเลยทุกสิ่งทุกอย่างมันไม่ได้สำเร็จด้วยพลังวิริยภาพของเราแต่ว่าสังคมมันเคลื่อนตัวไปเขาเรียกว่าเป็นภาวะวิสัยแล้วตัวเราเนี่ยพลังอัตวิสัยของเรานี่เขาเรียกอัตวิสัยเราจะต้องเอาอัตวิสัยนี้ไปผลักดันภาวะวิสัยให้มันเคลื่อนตัวให้หนักให้มันได้ผลแต่ว่าไม่ใช่ผมถูกนะสิ่งที่น้องเขาทำมันเนี่ยมันทำให้เกิดการกระตุ้นเหมือนกันครับเกิดการกระตุ้นความรุนแรงขึ้นจริงอยู่ครับเราไม่อยากให้เกิดความรุนแรงเพราะมันเกิดการสูญเสียแต่การเปลี่ยนแปลงนั้นปฏิเสธความรุนแรงไม่ได้ส่วนความรุนแรงจะมาจากฝ่ายไหนกี่เปอร์เซ็นต์อย่างวันนี้ครับมาจากคุณตะวันเนี่ยนิดเดียวขี้เล็บแต่ว่าอีกฝ่ายเผด็จการนี่โหมใหญ่เลยโหมใหญ่เลยผมยืนยิ้มครับไม่ใช่เพราะอยู่เมืองนอกแล้วยืนยิ้มนะยืนยิ้มว่าในที่สุดสถานการณ์ในเมืองไทยผมบอกแล้วมันไม่จบง่ายๆหรอกครับไม่จบง่ายๆแล้วที่แตกกันเป็นด้อมส้มด้อมแดงนั้นผมก็เตือนแล้วบอกอย่าเพิ่งแตกกันวันนี้ก็เห็นชัดเจนว่าเขาจ้องทำลายทั้งแดงทั้งส้มแต่เขาจะเป้าหมายใหญ่เขาล่อส้มเป็นหลักเพราะตอนนี้แดงเขาหลบลมแล้วก็ถูกด่าว่าตบัดสัตว์
ไปเข้ากับลุงไม่เป็นไรครับการเมืองยังไม่ต้องนับครับยังผ่านอะไรอีกหลายๆอย่างดังนั้นวันนี้มันจะมาบอกรายละเอียดให้ท่านผมถึงบอกว่าวันนี้เชียร์พระเทพสุดใจเนี่ยม็อบวังม่วงจะไปทางไหนอย่าลืมว่าการก่อม็อบนั้นมันไม่ใช่ก่อเฉยๆนะและยิ่งวันนี้ม็อบวังม่วงเนี่ยยิ่งเห็นชัดอย่าลืมว่าการรัฐประหาร2ครั้งที่ผ่านมา19กันยา49แล้วก็การก่อจลาจลมาตลอดจนถึงรัฐประหารอีกครั้งหนึ่งปี57 22พฤษภาคม57ทั้ง2ครั้งกับพิเรียดช่วงเวลานี้กับความวุ่นวายทั้งหมดนั้นเป็นช่วงที่อยู่การเมืองปลายรัชกาลที่9การรัฐประหารของประยุทธ์นั่นก็ปลายรัชกาลที่9แล้วเป็นที่รู้กันว่ากปปส.นั้นประธานคือใครชี้วัดจากการรัฐประหารครั้งล่าสุดปี57คนจบจุฬาได้เป็นรัฐมนตรีได้เป็นประธานสภาได้เป็นสวเป็นสมาชิกสภานิติบัญญัติเยอะตัวอย่างอธิการบดีมหาวิทยาลัยที่จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยผัวได้เป็นประธานสภาเมียได้เป็นสมาชิกสภาในเทียนฉายนั่นน่ะอธิการบดีที่จุฬามีเมียก็มีความใกล้ชิดกับสมเด็จพระเทพเป็นเลขาของโครงการมูลนิธิภูฟ้ามันชัดหมดประธานสภานิติบัญญัติที่อายุมันตั้งนั่นน่ะมันไม่ได้ตั้งหรอกโผมันมาจากที่ไหนก็รู้กันได้เป็นประธานสภานิติบัญญัติวันนี้ยังได้เป็นประธานวุฒิสภาอยู่เลยเห็นไหมครับดังนั้นตัวละครพวกนี้ก็จะกลับมาเล่นอีกการชุมนุมของม็อบสีม่วงนั้นผมไม่ได้ปฏิเสธว่ามีเป็นม็อบจัดตั้งแต่เป็นม็อบที่มีสายสัมพันธ์มีการผลักดันนะครับมีการผลักดันและตัวแสดงที่มาแสดงวันนี้ก็ชัดนี่ครับเอาแค่ตัวสองตัวมาให้ท่านดูนะครับเพราะว่าคนรุ่นผมเนี่ยรุ่นน้องบ้างรุ่นแก่เท่าๆกันเนี่ยมาใส่เสื้อม่วงไปชุมนุมกันที่จุฬานี่เนี่ยนับอายุแล้วพอๆกันเนี่ยนะแต่พวกนั้นอาจจะโง่นะไม่รู้ทิศทางทางการเมืองเห็นไอ้ดอนปรมัตถ์วินัยไอ้ดอนนี่ก็จบจุฬารุ่นเดียวกับผมเนี่ยแหละครับที่คณะรัฐศาสตร์จุฬาไอ้ดอนก็ได้เป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงต่างประเทศแล้วก็เป็นรองนายกเป็นกำลังสำคัญให้กับไอ้เจ้ายุทธด้วยมาร่วมชุมนุมด้วยเอาเขามาชุมนุมเพราะว่าเขาเป็นจุฬานะท่านสุนัยเฮ้ยไม่ใช่ไอ้ความเป็นจุฬานี่ถ้ามันไม่ได้เป็นรัฐมนตรีเพราะสายวังม่วงแล้วก็มันอาจจะไม่มาครับแต่ที่มันต้องมาเพราะว่าอาจจะมีการรัฐประหารใหม่ได้มันก็จะได้เป็นต่ออีกต้องมองให้ลึกมองให้เห็นอนาคตแต่ว่าไม่ใช่หมายข้อจะมีรัฐประหารได้โดยง่ายแต่บุญคุณที่เขาให้ไปเป็นรัฐมนตรีต่างประเทศเป็นรองนายก8ปี9ปีนี่มันใช้ไม่หมดดังนั้นพอมีเรื่องของสมเด็จประเทศปั๊บเลยต้องมาเพราะคอนเน็กชันเราเรียกว่าจุฬาคอนเน็กชันแล้วชัดเจนที่สุดการรัฐประหาร2ครั้งนั้นพลเอกเปรมเป็นผู้ออแกไนเซชันเป็นคนบริหารจัดการดังนั้นในช่วง10กว่าปีตั้งแต่49ถึง57เนี่ยน่ะเป็นช่วงที่วุ่นวายทั้งหมดนั่นแหละนั่นแหละ
คือการบริหารจัดการของวังผ่านพลเอกเปรมแล้ววันนั้นสมเด็จพระเทพก็ใกล้ชิดมีเป็นลูกรักที่สุดของในหลวงมันถึงได้เกิดเหตุการณ์จุฬาเคลื่อนไหวจุฬาคอนเนคชั่นแต่มหาลัยอื่นไม่ค่อยมีนะวันนี้ก็ยังไม่มีแต่เขาไปจะไปจุดต่อเดี๋ยวไปจุดต่อแต่ที่จุดที่อุทัยนั้นเป็นเรื่องท่านมีวังอยู่ที่นั่นแล้วก็มีไอ้ชาดาคุณชาดาเขามีเกียรตินะเพราะเขาเป็นผู้แทนราษฎรผมให้เกียรติแต่ไอ้ดอนนี่ไม่มีเกียรติไม่ได้เลือกตั้งผมเป็นผู้แทนที่ต้องให้เกียรติคนมาจากผู้แทนคุณชาดาก็จัดการชุมนุมเจ้าชาดาไม่ได้เป็นจุฬาครับเห็นหรือยังฮะมือเคลื่อนไหวทำไมอ่ะอีกคนหนึ่งคุณหญิงพรทิพย์อันนี้ไม่ใช่จุฬาเป็นมหิดลครับสายมหิดลแต่เป็นคุณหญิงเพราะอะไรอ้าวแล้วเป็นอุทิสมาชิกเป็นสมาชิกสภานิติบัญญัติเพราะอะไรจากการรัฐประหารสายเดียวกันสีม่วงเหมือนกันแล้วก็เป็นคนที่สนับสนุนทหารมาตลอดครับเผด็จการนี่ไงจำได้ไหมครับไอ้ไม้ชี้ผีสองทีกี200เนี่ยเป็นไม้ชี้ผีจริงๆของปลอมแต่คุณเจพรทิพย์นี่บอกว่าเป็นหมอทางด้านพิสูจน์หลักฐานนิติเวชนะแต่ได้มาพิสูจน์ทีที200ว่าใช้ได้เป็นของดีคิดเอากันละกันดังนั้นวันนี้เธอก็มาด้วยมาร่วมชุมนุมผมจะบอกว่าในสัปดาห์นี้เป็นสัปดาห์ของวังม่วงเอาละเราพูดหลักๆแค่นี้ก่อนนะครับข้อดีมีแน่ให้กำลังใจกับน้องๆที่เคลื่อนไหวไม่ต้องห่วงนะเอาละแต่ว่ากระแสหนักก็ต้องรับนะเรามาดูเหตุการณ์กันหน่อยเรื่องของวังก็เป็นเรื่อง IO ครับอย่าลืมว่ามีการทำ IO พยายามจะสร้างให้เห็นว่าพลังวังของสมเด็จพระเทพนี่หนาแน่นจริงไหมสุนัยจริงครับถ้าเทียบวังสระปทุมคือวังของสมเด็จพระเทพเนี่ยกับวังหลวงคือ สมเด็จพระบรมหรือว่าวันนี้ในหลวงเนี่ยนะวันนี้เห็นชัดเลยครับว่าเรื่องการปลุกเสื้อเหลืองซึ่งเป็นกระแสหลักของวังหลวงหรือของในหลวงรัชกาลที่10เนี่ยไม่ค่อยขึ้นครับอันนี้ต้องยอมรับแต่ของวังม่วงนี่ขึ้นพรึบเลยแต่ว่าต้องพิสูจน์อีกว่าขึ้นได้กี่จังหวัดดังนั้นวันนี้เราถึงเห็นความเป็นจริงว่าเขาจึงใช้กระแสของวังน้องเนี่ยเคลื่อนเลยนี่คือการเขาเรียกว่าเป็นการปานีประนอมในยุทธศาสตร์ร่วมกันเพื่อจะทำลายเสี้ยนหนามในความเห็นของเขาเรื่องพรรคก้าวไกลเขาจะทำลายแล้วเขาก็จะจัดการอย่างที่ผมบอกตาย10เกิดแสนเราคิดกันแต่ว่าต้องระมัดระวังว่าตาย10เขาจะไม่ให้เกิดวันนี้กระแสมาแล้วแต่ว่าก็ต้องจับความเป็นจริงให้ได้ว่ากระแสเหล่านี้ในฐานะเป็นนักวิเคราะห์ข่าวกับนักวิเคราะห์สถานการณ์นักวิเคราะห์ข่าวนั้นดูตามช่องต่างๆได้เยอะแต่นักวิเคราะห์ข่าวและวิเคราะห์สถานการณ์ต้องมาดูที่ช่องศูนย์ไหนนี่คือภาพโกหกของพวกขวาจัด สร้างกระแสพลังม่วงถ้าท่านฟังแล้วพวกเสื้อม่วงเสื้อเหลืองสลิ่มฟังแล้วบอกสุนัยพูดอย่างนี้เราต้องไปออกระดมกำลังกันเยอะๆไปชุมนุมกันให้มากมากเอาเลยครับเอาเลยแล้วอย่าลืมช่วยตอบคำถามผมด้วยกันแล้วกันนะว่าคนรักวังก็มากคน
คนชังก็มีนะครับคนเกลียดก็มีแล้วอย่าลืมช่วยตอบคำถามนี้ด้วยกันแล้วกันว่าบ้านนี้เมืองนี้มันทำอย่างนี้เราจะยิ่งสามัคคีหรือจะยิ่งแตกกันนะครับคนชอบวังก็มากคนเกลียดก็มียิ่งปลุกพลังวังมากๆจะยิ่งสามัคคีหรือยิ่งแตกกันยิ่งปลุกยิ่งแตกหรือยิ่งปลุกยิ่งสามัคคีแต่แน่นอนครับในฝ่ายเดียวกันเหลืองด้วยกันเนี่ยเขาอาจจะสามัคคีกันแต่ก็ไม่แน่นะไม่แน่กระแสม่วงหนักๆๆๆเข้ากระแสวังหลงอาจจะไม่แฮปปี้ก็ได้แต่ขณะนี้เนี่ยเป้าหมายเหมือนจะร่วมกันแล้วพลังคนที่ไม่ชอบวังเนี่ยก็จะถูกกดดันกดดันกดดันรอวันระเบิดไประเบิดเมื่อไหร่เขาก็รอว่าระเบิดวันที่ลงคะแนนเลือกตั้งแล้ววะนี่แหละเป็นไปได้เป็นไปได้ครับเพราะว่าความขัดแย้งคู่กรณีหลักๆเนี่ยจะทำให้กระแสของพรรคอื่นตกไปด้วยครับ กระแสเพื่อไทยจะขึ้นมาได้หรือเปล่าไม่รู้ก็ต้องรู้จากสถานการณ์ในนี้ด้วยนะแต่ว่าวันนี้คู่ชกแน่นอนแล้วพลังปฏิกิริยาหรือพลังวังนี่เขาถล่มก้าวไกลแน่นอนดังนั้นภาพนี้จึงเป็นภาพปลอมครับเขาทำปลอมกันหลายนะแต่ผมไม่ได้บอกวังทำนะแต่ IO ของทหารนี่ทำแน่ภาพนี้ไม่ได้มีอยู่ในจุฬาครับมีการชุมนุมกันเมื่อวันพฤหัสแต่ภาพนี้ไม่ได้อยู่ในจุฬาสร้างขึ้นคุณจะได้รู้ว่าปลอมได้ไงคนหนานั่นไปหมดเดี๋ยวผมจะบอกท่านให้เห็นครับปรากฏว่าภาพนี้ผมให้ท่านดูง่ายๆก่อนขยายให้ท่านดูธงชาติไทยนี่มันคล้ายๆครับแต่ไม่ใช่ที่ผมวงแดงให้ท่านดูเห็นไหมไม่ใช่ครับแล้วมันผืนใหญ่มากครับถ้าเห็นคนขนาดนี้ธงเกือบไม่เห็นครับเว้นแต่ต้องเป็นธงมาหึมาเลยนั่นแหละถึงจะเห็นแล้วจะเห็นไหมครับสีน้ำเงินก็มีริ้วขาวแทรกเข้าไปเพราะมันเป็นภาพ AI ที่เขาทำมีหลายจุดที่ผมให้ท่านเห็นธงที่ผมวงแดงให้ท่านดูแล้วปรากฏว่ามีมากกว่านั้นเขาบอกเลยว่าที่จุฬาลงกรณ์ในบ่ายวันนี้ก็คือเมื่อวันพฤหัสเนี่ยมันไม่ใช่ภาพนี้ไม่มีนะผมอยู่จุฬาผมรู้สิมีพื้นที่กว้างๆอย่างนี้ที่ไหนเล่าเขาชุมนุมในจุฬาไม่มีพื้นที่กว้างขนาดนี้ดูอีกทีไหมครับพอทำ IO ปั๊บหน้ารัฐสภาก็ได้เห็นไหมหน้ารัฐสภาก็ทำได้ใหญ่โตมโหฬารแล้วมีคนบอกอีกว่าคนไปชุมนุมส่วนใหญ่คนแก่ทั้งนั้นส่วนใหญ่คนแก่ทั้งนั้นถ้าไปอย่างนี้แล้วก็รับรองได้เป็นลมเป็นแรงกันเต็มที่หมดเอาผมให้ท่านดูครับเอาว่าคนแก่ก่อนนะความจริงผมก็แก่แต่บางทีแก่หนักกว่าผมนี่คือภาพจริงที่ชุมนุมกันที่จุฬานะครับ ผมให้ท่านดูภาพแล้วผมพยายามจะวงให้ท่านเห็นนะครับว่าคนแก่เป็นอย่างไรอ้าวท่านดูภาพเคลื่อนไปช้าๆให้ท่านดูนะแล้วก็เอาภาพที่เฉพาะเจาะจงผมจะวงให้ นี่สงสัยรุ่นพี่ผมเว้ย ไม่รุ่นพี่ก็รุ่นเพื่อนที่แก่กว่าผมนะครับที่ผมวงแดงให้เห็นเนี่ยเขาบอกว่าเป็นคณะครุศาสตร์อุ้ยตายแล้วต้องนั่งรถเข็นมาดูอีกภาพนึงครับอันนี้เป็นกลุ่มเลยครับเป็นกลุ่มเลยผมเลยวงใหญ่หน่อยอายุก็คงจะเข้า70ไปปลาย80นั่นแหละงอมกันหมดแล้วอีกภาพนึงครับอันนี้เขาเขียนแบบคณะพาณิชยศาสตร์คณะนี้คณะวิทยาศาสตร์นี่วงแดงให้ท่านเห็นเห็นไหมครับ
คนแก่กันขนาดนี้เอานี่ผมวงเป็นกลุ่มเลยเอาให้ท่านเห็นหลายๆภาพนะเอาอีกภาพนึงไหมครับคณะรัฐศาสตร์อุ้ยตายแล้วเนี่ยมันรุ่นพี่หนูรุ่นเพื่อนผมวะเนี่ยงอมกันหมดแล้วนั่งรถเข็นกันมาแล้วอ่ะเลยวงให้เป็นกลมเลยอยู่ชุมนุมกันพอดีชุมนุมความแก่คนพวกนี้ไม่ได้เป็นนักการเมืองไม่ได้มาชุมนุมเพราะว่าเผื่อคราวหน้าเขายึดอำนาจแล้วจะได้ไปเป็นเหมือนไอ้ดอนจะได้ไปเป็นน้ำตรีอีกเป็นรองนายกอีกยายหมอพรทิพย์ซึ่งไม่ได้อยู่จุฬาแต่ว่ามีบุญคุณกันในสายนี้เข้ามาร่วมก็จะได้ขึ้นไปเป็นอีกอันนี้ก็เป็นการคาดการณ์ของเขาแล้วก็ที่ผ่านมาในทางการเมืองก็เป็นผลประโยชน์ส่วนชาดาเนี่ยไม่ต้องบอกนะครับรวมมวลชนมากๆนี่คะแนนมานะฮะดังนั้นถ้าท่านมาดูภาพคนแก่ๆทั้งนั้นนี่มาชุมนุมกันอยู่หนาแน่นอย่างในภาพที่ผมบอกให้ท่านดูเนี่ยเอ้าอีกทีก็ได้นะครับเป็นลมเป็นแรงกันไปหมดแล้วถ้าท่านจะบอกเอ้ยเขาแข็งแรงกันทุกคนนะเสื้อม่วงนี่แข็งแรงกันหมดผมบอกไม่เป็นไรมันก็ต้องมีบ้างมันก็ต้องมีข่าวบางทีครับนี่ไม่มีข่าวเลยภาพที่ผมให้ท่านดูนี่ว่าโอ้โหหนาแน่นเป็นรูปหัวใจมีธงชาติอยู่ตรงกลางไม่มีข่าวเลยรู้ได้ไงถ้ามีข่าวเขาลงแล้วครับไทยโพสต์เห็นไหมครับไม่มีถ้าภาพนั้นเป็นจริงเนี่ยมันลงแล้วแต่นี้ไทยโพสต์ไม่กล้าลงดิลงไปก็ขายขี้หน้าเป็นภาพ AI ทำ IO กันเนี่ยไทยโพสต์ลงข่าวเมื่อวันที่16เนี่ยวันศุกร์เขาชุมนุมกันพฤหัสเนี่ยแสดงความพลังจงรักภักดีใส่สีม่วงทั่วไทยจุฬาเต็มลานกองทัพเกาะติดกลุ่มปวนอ้าวเห็นไหมไทยโพสต์ลง2ข่าวเลยไม่มีภาพที่เป็นรูปธงชาติหัวใจนั้นไม่มีแล้วครับทวงดุลซ่อก่อนกระชับพื้นที่ลดอุณหภูมิอาว่าไปยิ่งมาดูแนวหน้าติงประเด็จการเต็มๆเชียร์เต็มที่อยู่แล้วถ้าเป็นรูปจริงเนี่ยเขาลงแล้วครับไม่มีเหมือนกันนี่พาดหัวเลยพร้อมใส่รูปพร้อมเนี่ยนะแนวหน้าพระสงฆ์นิกรทั่วไทยร่วมถวายความจงรักภักดีม่วงทั้งแผ่นดินมี3ภาพเลยนะพยายามจะทำเหมือนแต่ว่าไม่ใช่เดลี่นิวนี่ของแท้ลงภาพเดียวแต่ว่าเฉพาะของแนวหน้านี่ต้องลงเยอะๆเกือบจะเต็มทั้งหน้าเลยข่าวเดลี่นิวก็มีภาพเดียวแบงกอกโพสต์เป็นฝรั่งของฝรั่งนี่ถ้าเกิดเอาภาพ AI มาทำนะเป็นภาพปลอมนี่เสียชื่อตายบางกอกโพสต์เห็นไหมไม่มีเอาละเพื่อให้ท่านเห็นความเป็นจริงว่าการโกหกของกลุ่มม็อบ IO ทหารนี่เป็นเรื่องปกติแล้วเดี๋ยวผมจะเอาหลักฐานการโกหกเรื่องตะวันไปแทรกแซงขบวนเสด็จไม่มีครับคุณตะวันทำผิดในความรู้สึกของคนทั่วไปเรื่องเดียวรถลงมาแล้วเขากันถนนก็กันถนนแล้วเข้าไม่ได้ก็เลยบีบแต่แล้วจะมาโกหกบอกว่าเดี๋ยวนี้เขาเลิกปิดกั้นถนนแล้วขบวนเสด็จไม่มีมันอย่างนี้ไม่มันจะโกหกเต็มที่เพราะอะไรอ่ะจริงๆแล้วเนี่ยไม่มีการยังมีการปิดถนนเป็นปกติถึงได้เกิดเหตุกรณีของคุณตะวันนี่ไงเล่าแล้วทำไมถึงออกข่าวมาบอกว่าเดี๋ยวนี้ไม่มีแล้วไม่ได้ปิดถนนแล้วเดี๋ยวจะวิเคราะห์ให้ฟังเพื่อที่จะสร้างภาพมีแต่วังสีม่วงประชาชนรักใคร่มาชุมนุมกันมากมายขนาดนี้ได้ยังไงในหลวงรัชกาลที่10ท่านก็มีพระเมตตาท่านยกเลิกการปิดถนนแล้วยกเลิกมาตั้งนานแล้วก่อนตะวันด้วยที่จะมาเป็นเหตุการณ์ไม่มีทั้งนั้นเดี๋ยวผมอธิบายอีกทีเดี๋ยวมันจะยาวดังนั้นเรื่องรูปถ่ายต่างๆนะครับมีคนส่งมาบอกว่า
โหไม่ได้มากมายอะไรหรอกนี่เขาบอกให้ดูสิเนี่ยเขาใช้มุมกล้องเนี่ยเห็นไหมเขาบอกเลยเนี่ยลูกศรชี้ไปเลยว่ามันไม่ได้ใหญ่โตมากนะคนมาเนี่ยนี่ครับไอ้ดอนแสดงบทบาทเลยเห็นไหมครับผมถึงบอกว่ามีคนปลุกมีคนดันนะครับแล้วทิศทางจะไปทางไหนล่ะบอกท่านเลยนี่ยายหมอพรทิพย์มานี่เห็นไหมบอกท่านเลยครับว่าทิศทางคือยุบเป็นกระแสเสริมยุบพรรคก้าวไกลให้เกิดความชอบธรรมในหมู่มวลชนกระแสนี้มันมาเพราะมาเองจริงๆเขารออยู่นะแต่พอดีคุณตะวันไปเสริมให้เขาสร้างกระแสนี้ขึ้นมาได้พอดีเลยผมถึงบอกว่านี่เป็นประโยชน์เรียนรู้กันหน่อยนะครับจังหวะจะคนดังนั้นเขาก็พุ่งตรงไปที่เตรียมการยุบพรรคก้าวไกลแล้วก็เตรียมการตัดสิทธิ์44คนจริยธรรมตัดสิทธิ์ตลอดชีวิตตัดสิทธิ์การเมืองเขาเอาแน่ครับแต่ว่าครั้งแรกๆเราบอกเอ๊ะจะเอาอย่างนั้นมันจะหนักเกินไปนะเขาตั้งอยู่แล้วแล้วกระแสนี้เขาก็ฉวยขึ้นมากระแสฉวยอย่างนี้แหละครับทำให้พรรคก้าวไกลต้องถอยจังหวะหนึ่งต้องถอยจังหวะหนึ่งเป็นบทเรียนที่ก้าวไกลจะต้องเรียนรู้ดังนั้นเรื่องของตะวันนี่ศาลรัฐธรรมนูญก็วินิจฉัยไปแล้วเมื่อวันที่31ว่าพิธาเป็นคนประกันตัวให้คุณทานตะวันนี้เห็นไหมครับแล้วก็มาสู่เรื่องคุณทานตะวันมาบีบแต่พอบีบแต่ปั๊บมีการจับนักข่าวขึ้นอีก2คนแล้วก็บอกว่าคุณทานตะวันไปร่วมขบวนการพ่นสี112ด้วยเอาหวานแหเลยเห็นไหมครับมาแล้วเขาเตรียมไว้แล้วเข้าจังหวะเข้าล็อกเขาพอดีดังนั้นไอ้กระแสที่ว่าตาย10เกิดแสนที่สุนัยบอกว่าตาย10แล้วมันจะไม่ให้เกิดมันมาแล้วครับมาแล้วแล้วจะแก้ยังไงเดี๋ยวจะบอกวิธีการอีกทีหนึ่งแต่บอกให้ว่าวันนี้ข้อดีคืออะไรทำให้ทุกคนได้สติขึ้นฝ่ายประชาธิปไตยจะต้องได้สติขึ้นไอ้ที่โจมตีพรรคก้าวไกลตาบัดสัตว์ไปอยู่กับฝ่ายนู้นฝ่ายนี้ท่านจะได้เริ่มเข้าใจสตินะครับที่ผมต้องบอกกับท่านตรงนี้เพราะอะไรกระแสลมมันจะล่อเก้าล่อเพื่อไทยด้วยครับ เพราะว่ามันไม่ใช่กระแสของวังเท่านั้นมันเป็นกระแสของอนุรักษนิยมขวาจัดล้าหลังซึ่งมันเกลียดกระบวนการประชาธิปไตยอยู่แล้วดังนั้นถ้าก้าวไกลกับเพื่อไทยจับมือกันนะครับเป็นฝ่ายค้านสมมุตินะมันก็ตีรวบเลยแต่ทีนี้เพื่อไทยดันกระโดดไปเป็นรัฐบาลคุมอำนาจอยู่ส่วนหนึ่งมันก็จะเอากระแสนี่โหมใส่ด้วยสิโหมใส่ยังไงอ่ะอุงอิง ใส่เสื้อม่วงด้วยครับเห็นหรือยังครับรัฐมนตรีกลาโหมผูกเน็กไทสีม่วงครับเพื่อนผมสุทินคลังแสงดังนั้นกระแสนี้ก็เป็นการหลบลมสิครับนี่เขาเรียกว่าหลบกระแสอย่าไปต้านลมกำลังแรงก็เช่นเดียวกันวันนี้พิธาก็ออกมาปฏิเสธว่าไม่ใช่นะครับไอ้ที่เคยประกันเนี่ยถอนประกันแล้วท่าทีของพิธาท่าทีของชัยธวัฒน์ท่าทีของคุณวิโรจน์เปลี่ยนผมไม่ว่านะการเมืองก็ต้องอย่างนี้ครับยิ่งเราเป็นฝ่ายนำทางการเมืองด้วยจะตะบึงตะบอนชนแม่งแหลกหมดก็เจ๊งสิหลบก่อนครับหลบก่อนแต่ว่าเขาตามตีแน่
รงนี้จะถือเป็นบทเรียนหรือเปล่าไม่ทราบแต่ผมให้ท่านอ่านแล้วมันจะสะเทือนใจสะเทือนใจก้าวไกลเพราะก้าวไกลเนี่ยโจมตีเพื่อไทยเยอะหาว่าไม่มีอุดมการณ์อย่างนั้นอย่างนี้ผมก็บอกใจเย็นๆการเมืองมันต้องมีหลายเชิงชั้นคนคุณถือแทนประสบโชคผมเข้าใจว่าเขาเป็นกองเชียร์เพื่อไทยจะเรียกว่านายแบกก็ได้แต่เขาพูดมาทำให้เราได้สติด้วยกันนะครับคุณถือแทนบอกว่าใน Facebook ท่านบอกว่าเจอแค่กระแสลูกยังถอยซะขนาดนี้กระแสลูกนี่เขาไม่เขียนตรงๆเพราะอยู่ในประเทศไทยเขียนตรงไม่ได้กระแสลูกคือกระแสของพระเทพนะไม่ใช่กระแสรัชกาลที่9นะยังเจอขนาดนี้แล้วคิดดูว่าเมื่อก่อนบารมีพ่อแน่นขนาดไหนคนที่เขาไปแย่งเนื้อจากปากเสือมาแบ่งให้ชาวบ้านนั้นกล้าหาญขนาดไหนคำว่าแย่งเนื้อจากปากเสือก็คือเอาภาษีของประชาชนเนี่ยคืนประชาชนเนี่ยเขาไม่พอใจเป็นเขาก็โจมตีว่าเป็นโครงการที่ทำลายบ้านเมืองเป็นทักซิโนมิกเป็นรัฐสวัสดิการนะครับซึ่งประชาชนชอบเห็นไหมฮะแต่ทักษิณเป็นคนทำคนแรกเขาไม่ชอบก็เลยล้มพรรคไทยรักไทยเสร็จแล้วเลือกตั้งใหม่แพ้อีกเพราะกระแสนี้มันเป็นกระแสหลักที่ประชาชนได้ประโยชน์จะเรียกว่าประชานิยมจะเรียกว่าทักซิโนมิกอะไรก็แล้วแต่รัฐประหารครั้งสุดท้ายอยุธธรรมเลยใช้ทักซิโนมิกเต็มๆไปเลยแต่ประชาชนรู้ทันก็แพ้อีกดังนั้นคุณถือแทนเนี่ยเขาก็เลยพูดนะครับแล้วเขายังเขียนในเฟซบุ๊กของเขาให้น่าคิดนะครับให้เห็นว่ากระแสจริงๆวันนี้เนี่ยมันยังมีปัญหากันอยู่ในฝ่ายขวาจัดถือแทนบอกรักพ่อเกลียดลูกพวกขวาจัดนี่รักพ่อนะแต่เกลียดลูกเกลียดลูกใครคุณแทนไม่บอกแต่ไปพูดในยะว่ารู้แล้วรักพ่อเกลียดลูกรักน้องใส่สักตัวไม่ได้หรือคุณถือแทนรักน้องสาวเกลียดพี่ชายแต่บอกว่ารักสถาบันนี่คือความขัดแย้งในฝ่ายขวาจัดด้วยกันวันนี้ต้องยอมรับว่ากระแสที่ออกมาโจมตีก้าวไกลนั้นเป็นกระแสที่มีความขัดแย้งภายในเขาไม่ได้รักเจ้ากันทั้งหมดนะต้องเข้าใจก่อนนะความขัดแย้งระหว่างองค์รัชทายาทในอดีตก็คือสมเด็จพระบรมกับสมเด็จพระเทพเนี่ยมันมีความขัดแย้งกันอยู่จริงแต่วันนี้เขาสามัคคีกันชั่วคราวเพื่อจะถล่มก้าวไกลแต่ว่าสิ่งที่คุณถือแทนพูดนี้ถ้าผมพูดเองมันก็เหมือนผมมานั่งบอกนั่งเทียนบอกกับท่านแต่ว่ามีคนมองเห็นปัญหานะครับแล้วที่ผมบอกว่ามีคนผลักดันมีจริงๆนะไม่ต้องห่วงครับนี่ครับมาแล้วเปิดหน้ามาแล้วจปล.ตัวจริงแต่ไม่ใช่จปล.ลูกศิษย์พระเทพเพราะมันแก่แล้วลูกศิษย์พระเทพนี่ประมาณอายุอยู่ประมาณ40 50เป็นระดับนายพลต้นๆแต่อันนี้มันพลเอกนะครับผบ.ทบ.ปลุกคนไทยส่งเสียงดังๆปมขวางขบวนเสด็จว่าอะไรควรไม่ควรพลเอกเจริญชัยหินเทาผมต้องเอาข้อความที่แกพูดมาหน่อยแล้วจะได้ยัดปากแกกลับได้กล่าวถึงพลเอกเจริญชัยหินเทาผู้บัญชาการทหารบกในฐานะผู้บังคับหน่วยเฉพาะกิจทหารมหาดเล็กรักษาพระองค์อันนี้เป็นพวก904สายตรงนะคอแดงนะได้กล่าวถึงกรณีนักกิจกรรมขัดขวางขบวนเสด็จว่าตนมองว่าสังคมคิดเหมือนกันเพียงแต่ว่าเรากล้าที่จะพูดดังๆหรือไม่ก็แค่นั้นเอ้าถ้าอย่างนั้นคุณเจริญชัยทำไมไม่พูดดังๆซะเลยว่าเฮ้ยว่าเรียกร้องให้มาเชียร์พระเทพกันให้เต็มๆ
ทำไมไม่พูดดังๆเล่าท่านเจริญชัยสังคมคิดเหมือนกันเพียงแต่เรากล้าที่จะพูดดังๆไหมเอาเลยครับชุมนุมกันให้เต็มประเทศอันนี้ผมเอ้านี่ไม่ใช่ผมยุนะผมยินดีเลยครับเพราะมันไม่ใช่ผมทำเองแต่ท่านจะทำก็ทำมาเถอะเราต้องบอกกับคนที่มีข้อมูลที่ไม่ครบแล้วไปแสดงออกในทางที่ไม่ถูกไม่ควรสิ่งนี้ตนมองว่าสังคมต้องช่วยกันอะไรควรหรือไม่ควรทำอย่างไรให้คนในสังคมได้รู้แล้วทำไมผบ.ทบ.ทำไมพูดเป็นนามธรรมจังเลยก็พูดมาซะตรงๆเลยก็เหมือนคนที่จุฬาเขาไปชุมนุมกันเนี่ยจปร.เขาก็ชุมนุมกันก็พูดซะตรงๆเลยแล้วก็หนุนเลยสิครับท่านผบ.ทบ.เห็นไหมนี่ผมเชียร์เลยนะเพราะอะไรผมไม่วิตกกังวลเลยมีคนไปร่วมชุมนุมครับมีคนไปร่วมชุมนุมแล้วก็มาออกรายการต่างๆแล้วก็เขียนมาในออนไลน์ผมให้ท่านดูนิดนึงนะครับวันนี้กระแสผมบอกเลยครับกระแสนี้ไม่ใช่ผบ.ทบ.หนุนเท่านั้นแต่เขาเตรียมรับเรียบร้อยแล้วครับนั่นก็คือกกต.เตรียมแล้วกกต.เตรียมเร่งคดีแล้วครับกกต.เร่งคดีที่จะยุบพรรคก้าวไกลแล้วครับเอาให้ท่านดูนี่ครับเดี๋ยวจะไม่มีข่าวเอาข่าวให้ท่านเห็นเลยครับนายชื่ออะไรนี่ประธานกกต.มาแล้วข่าวมาแล้วเร่งแล้วครับส่งสัญญาณแล้วประธานกกต.ยันทำตามกระบวนการปมร้องยุบก้าวไกลตอนนี้ระวังอยู่ศึกษาคำพิพากษาศาลรัฐธรรมนูญอยู่มาแล้วจะบุญประคองมาแล้วเห็นไหมครับแล้วกระบวนการที่กำลังดำเนินการอยู่นี้ก็เริ่มส่งสัญญาณสร้างความชอบธรรมแต่อันนี้ผมก็ไม่รู้ว่าจะรักษากระแสนี้ได้นานเท่าไหร่ฝ่ายยุทธศาสตร์ของฝ่ายขวาของทหารเขาก็รู้ว่าเรื่องอย่างนี้เนี่ยจะปล่อยยืดยาดยืดยาวไปนานไม่ได้จังหวะตีได้ตีเด็กตีได้กำลังร้อนแดงเตรียมแล้วจึงเชื่อว่าจะมีการชุมนุมเคลื่อนไหวในหลายๆจังหวัดนะครับเพื่ออะไรเพื่อให้เกิดกระแสแล้วกกต.ก็จะได้เร่งเครื่องทำการยุบพรรคดังนั้นจริงไม่ต้องตกใจครับโจ๊กกูเอาด้วยครับมาแล้วระดมในโจ๊กนี่สุรเชษฐ์หักพานนี่เป็นนายกสมาคมชาวปากใต้นำสมาชิกนำชาวปากใต้แสดงพลังถวายกำลังใจกรมสมเด็จพระเทพเอาเลยทำเลยแต่เท่าที่ดูนี่จะขึ้นทุกจังหวัดได้หรือเปล่าถามว่าทำได้ไหมได้ครับผู้ว่างบประมาณมีสอสอในเขตสอสอพรรคภูมิใจไทยเขาทำแน่นะครับถ้าได้รับคำสั่งเขาเคลื่อนไหวไม่ยากเลยประสานกับมหาดไทยท่านอนุทินก็อยู่มหาดไทยอยู่แล้วก็จัดชุมนุมเสื้อม่วงกันทุกจังหวัดให้ขึ้นมาให้หมดแต่อย่าลืมนะครับไปคนไทยจะยิ่งแตกแยกหรือจะยิ่งสามัคคีท่านไปวินิจฉัยกันเองตามคำถามที่ผมบอกแล้วที่สำคัญจะฝากเตือนไปนิดหนึ่งว่าเวลาทำอะไรนี่ผมก็แปลกอกแปลกใจกับฝ่ายทหารวังเนี่ยอาจจะผลักดันในนามธรรมเพราะว่า
วังนั้นลงมาเคลื่อนไหวโดยตรงเองไม่ได้แม้กระทั่งจะผลักให้เห็นเลยก็จะยากอยู่เหมือนกันก็ต้องใช้ทหารทำแต่ประสานกันปรากฏว่าทหารเวลาประสานเคลื่อนไหวต่างๆเนี่ยเวลาจะปลุกเนี่ยทำไมไปเอาคนที่มีประวัติเน่าๆมาเป็นหัวขบวนผมไม่แน่ไม่เข้าใจเหมือนกันแล้วคนที่โหนวังเนี่ยส่วนใหญ่เป็นอย่างนี้เพียงแต่บางคนนี่เจอคดีแล้วประจานแล้วหลักฐานมีแล้วบางคนยังไม่มีแต่ว่าทำไมเอาคนประเภทนี้มาทำผมไม่เข้าใจเจ้าโจ๊กขอโทษนะครับวันนี้นี่ขนาดมียศเป็นพลตำรวจเอกนะเปิดหน้าเลยชุมนุมถามว่าทำไมอ่ะเจอคดีเข้าไปแล้วครับโจ๊ก การพนันออนไลน์จำได้นะครับตอนที่จะมีการตั้งผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติเนี่ยโจ๊กเจอเข้าไปแล้วลูกน้องทั้งขบวนเลยที่ถูกจับนั่นน่ะวันนี้รองผบ.ตร.บอกไม่กังวลอาจมีชื่อพัวพันคดีเว็บพนันยืนยันไม่เคยรับเงินที่เกิดขึ้นเพราะเกมการเมืองในสำนักงานตำรวจแห่งชาตินี่ครับข่าวลงเมื่อวานนี้โจ๊กเขารู้หมดแหละว่าอะไรเป็นอะไรนะครับที่โจ๊กบอกไม่เคยรับเงินรับทองเลยเนี่ยมีคนเขาเชื่อหรือเปล่าเพราะในโจ๊กคนนี้เป็นกระเป๋าสตางค์กระเป๋าสตางค์ให้แก่ประวิตรหาเงินอ้าวเราพูดกันตรงๆใช่หรือเปล่าเล่าหาเงินให้ใช้กันน่ะคสช.นั่นแหละโจ๊กถึงได้ขึ้นพรวดและปรากฏว่าวันนี้โจ๊กเจออะไรเข้าไปล่ะลูกน้องโจ๊กอ่ะลูกน้องโจ๊กที่ถูกจับเขายังเดิมเนินคดีอยู่นะสายท่านเห็นความขัดแย้งภายในของเขานะผบ.ตร.เขาเดิมเนินคดีโจ๊กเพราะเขาเห็นว่าโจ๊กยังเป็นเสี้ยนหนามอยู่แล้วในสำนักงานตำรวจแห่งชาติก็ยังชิงอำนาจกันอยู่ดังนั้นสายต่อศักดิ์สูวิมลก็ฉะโจ๊กเต็มที่ลูกน้องโจ๊กถูกดำเนินคดีลูกน้องโกรธมากโกรธมากแล้วทำยังไงไปข่มขู่อธิบดีอัยการที่ดำเนินคดีอยู่ครับไปข่มขู่นี่ข่าวเดอะสแตนดาร์ดลงอธิบดีอัยการร้องขอการคุ้มครองนะครับจากสำนักงาน DSI ครับเพราะว่ากลุ่มตำรวจคดีเว็บพนันลูกน้องโจ๊กไปข่มขู่อธิบดีคงจำกันได้นะครับเอาดูผู้จัดการดีกว่าชัดดีพาดหัวชัดเลยเจ้าหน้าที่คุ้มครองพยานเข้าดูแลอธิบดีอัยการที่ถูกแก๊งลูกน้องบิ๊กโจ๊กคุกคามข่มขู่เป็นยังไงมันเห็นความขัดแย้งภายในของเขาเองด้วยนะครับอันนี้เห็นชัดเจนแล้วส่วนอย่าเพิ่งเข้าใจว่าเขานี่ดำเนินการกันอย่างสามัคคีกันเปล่าครับมีปัญหากันแล้วก็จะบอกกับท่านนิดหนึ่งว่าอีกคนหนึ่งที่ผมให้ท่านมาดูว่าทำเป็นฉากให้ท่านดูวันนี้นะฮะมีทั้งคุณหมอพรทิพย์ไอดอนแล้วก็ชาดาเนี่ยปรากฏชาดานี่ประวัติเป็นยังไงนี่ใครรู้หมดอยู่แล้วแต่วันนี้คนที่มาเปิดประวัติชาดากลายเป็นรองประธานพิเชษครับเกิดทะเลาะกันขึ้นมาเริ่มต้นที่ผมบอกเป็นสัปดาห์สีม่วงเริ่มต้นจากบีบแต่จากคุณทานตะวันก็เลยลุกลามสิครับผมจะบอกนี่ดูข้อดีสิเกิดทะเลาะกันเละเทะไปหมด
นายชาดาก็อภิปรายเล่นงานก้าวไกลในสภาถึงขนาดจะเอาเป็นเอาตายนะครับแล้วในเหตุการณ์นั้นก็เกิดรูปท่านคงจำได้นะมีรูปพวกกลุ่มอาชีวะที่ไปทำร้ายคุณทานตะวันที่สยามสแควร์นั่นน่ะสยามพารากอนนั่นน่ะเป็นคนสนิทกับชาดาคุณรังสิมันต์โรมเอาภาพนี้ขึ้นมาเลยทะเลาะกันหาว่าไม่ให้เกียรติใครจะถ่ายรูปกับผมก็ได้ทั้งนั้นผมไม่ได้เกี่ยวอะไรกับเขาเลยผมไม่ได้สนับสนุนเลยพอทะเลาะกันเสร็จก็เลยโกรธกับอย่างว่านิสัยของท่านเป็นอย่างงี้นี่ก็เลยโกรธกับประธานคือประธานพิเชษรองประธานพิเชษก็เลยซัดกันอีกเมื่อวานพฤหัสถึงขนาดจะท้าต่อยกันหน้าสภาที่บอกว่าไปพบกันข้างนอกมั้ยเออนั่นแหละแล้วก็ซัดกันภาพที่ท่านเห็นนั้นวันนี้ผมจะบอกคุณชาดาครับผมกับท่านก็ชอบกันแต่เราไม่ได้มีอะไรกันแต่ท่านบอกว่าท่านไม่ได้หนุนกลุ่มคนพวกนี้เพื่อผมอยู่ฝ่ายประชาธิปไตยนี่เพื่อให้ท่านเห็นความเป็นจริงว่าภาพที่ท่านบอกว่าท่านไม่ได้เกี่ยวด้วยเลยเนี่ยนะฮะมันจริงหรือเปล่าอ่ะเดี๋ยวขอเวลานิดหนึ่งผมจะให้ท่านดูภาพนะครับปรากฏว่าวันนี้ปรากฏภาพชาดาเต็มๆภาพนี้คือภาพที่เอาไปโชว์กันในสภาคุณชาดาก็เลยโกรธถึงขนาดทะเลาะกับรังสิมันต์โรมแล้วลามไปถึงประธานหาว่าปล่อยภาพนี้มาได้ยังไงอย่างนั้นอย่างนี้เพราะตัวเองเป็นรัฐมนตรีระดับมหาดไทยแล้วนี่ก็บารมีก็มากบอกว่าภาพนี้ไม่ได้เกี่ยวผมไม่ได้สนับสนุนอะไรเขาไม่เป็นไรคุณชาดาครับภาพนี้อธิบายยังไงอ่ะ ใส่ชุดปากีสถานเลยนะฮะเขาเป็นมุสลิมนะนี่แบบชุดปากีสถานประจำชาติของปากีสถานในเต้ที่มีหนวดนั่นแหละที่ไปทำร้ายคุณตะวันคุณทานตะวันที่สยามสแควร์นี่ถ่ายที่บ้านนะครับในบ้านเลยไม่สนิทนะเนี่ยแถมมีภาพอีกครับเอาเดี๋ยวให้ดูอีกหน่อยแหมนี่เอาคุณเต้อาชีวะเอาดูไปลำดับไปเลยครับคุณแต้ชีวะโพสต์ใน Facebook บอกว่า Go to อุทัยธานีพบพี่ชายที่บ้านหน่อยเดี๋ยวมาเราอยากรู้ไหมว่าเรื่องอะไรได้เวลาเอาคืนบอกคำเดียวจุกปรากฏว่าก่อนที่จะไปตีกันนี่โพสต์อันนี้ก็โพสต์ขึ้นมาครับเพราะว่ากลุ่มพวกนี้เป็นกลุ่มที่ไปทำร้ายนักกิจกรรมฝ่ายประชาธิปไตยมาตลอดอยู่แล้วเวลาชุมนุมกันจำได้ไหมครับชุมนุมกลุ่มราษฎรไอตอนชุมนุมมันไม่มาละพอจะเลิกชุมนุมปั๊บมันดักตีครับนี่เจ้าเต้อาชีวะบอกว่านัดเพื่อนกันไปบ้านที่อุทัยธานีบ้านอุทัยธานีเป็นบ้านใครเล่านี่ไงครับคุณชาดาใส่กางเกงลายพร้อยอยู่ที่อุทัยธานีนี่ไปหากันถึงบ้านนะไม่ใช่ครั้งเดียวครับหลายครั้งนี่ใส่กางเกงต้อนรับกันไอ้เจ้าเต้อาชีวะก็ได้เห็นหน้าอยู่นั่นนะครับไปหากันที่กระทรวงก็ไปครับอย่างนี้คุณชาดาจะบอกไม่ได้มีส่วนในการสนับสนุนให้เกิดความรุนแรงนี่มันก็ยากนะท่านชาดานี่ภาพอย่างนี้ผม
ป็นผู้แทนลู่อยู่ที่กระทรวงมหาดไทยครับไอ้เจ้าเต้อาชีวะเดินที่กระทรวงมหาดไทยด้วยตามหลังชาดานั่งในห้องทำงานที่กระทรวงมหาดไทยครับนี่เป็นยังไงใช่ไหมรับอะไรหรือเปล่าแล้วอย่างนี้เห็นบอกว่าจะเปิดโปงว่ามีผู้ช่วยสสจ่ายเงินช่วยเด็กพวกนี้พวกเยาวชนพวกทานตะวันก็ยังไม่ได้เปิดว่าเป็นใครนะครับเขาบอกเปิดแน่ชาดาบอกเปิดแน่แต่ที่แน่ๆแล้วเนี่ยไอ้ไปนั่งกันที่กระทรวงมหาดไทยอย่างง่ายๆกว่าหน้าตาชัดเจนนะครับดังนั้นภาพพวกนี้คือเป็นภาพที่มันเกิดขึ้น exclusive แล้วยังมีภาพให้ท่านดูอีกสักหน่อยนึงครับนี่ละที่บอกให้ท่านดูนี่ละเดี๋ยวผมจะให้ท่านดูอีกครับว่าเหตุการณ์ที่มันเกิดขึ้นนี้คือจุดอ่อนของพลังขวาจัดที่เอาผู้เอาคนที่มาเป็นแกนนำเนี่ยเอาคนที่ประวัติเน่าๆมาทำงานผมไม่แน่ใจว่าทหารให้ชาดาทำหรือชาดาต้องการเจ้าโหรวังเลยทำเองก็แล้วแต่ท่านว่านะอันนี้ก็ผมไม่โจมตีละแล้วแต่อาจจะเป็นไปได้ชาดาทำเองก็ได้แต่ถ้ามาดูสักหน่อยคลิปอันนี้คลิปในสภาท่านอาจจะเห็นแล้วแต่จะให้พวกเสื้อม่วงที่ไปชุมนุมกันที่จุฬาในฐานะศิษย์เก่าด้วยกันเนี่ยพวกที่ไม่ค่อยรู้เรื่องพวกคุณป้าคุณยาคุณยายแก่แล้วแก่เลยเนี่ยนะฮะที่ไปชุมนุมกันนั้นอ่ะเชียร์ประเทศเนี่ยผมไม่ว่าหรอกเอาเถอะท่านก็ยังว่าท่านก็เรียนจบที่จุฬาเลือดสีเดียวกันแต่อยากจะบอกให้คุณป้าทั้งหลายตาสว่างว่าไปเชียร์พระเทพเนี่ยนะอาจจะเป็นเครื่องมือของกลุ่มต่างๆที่เขากำลังผลักดันสถานการณ์อยู่นะครับและในอดีตก็เคยเชียร์กันแล้วต่อต้านยิ่งลักษณ์เนี่ยแล้วก็นำไปสู่การรัฐประหารจำได้ไหมวันนี้เขากำลังตั้งเรื่องแล้วแล้วอย่างที่ผมบอกว่ายิ่งจัดม็อบกันยกใหญ่เนี่ยคนไทยจะยิ่งแตกแยกหรือจะยิ่งสามัคคีพิจารณากันเราเองเลยต้องให้ท่านดูหน่อยเพราะพวกนี้อาจจะไม่สนใจการเมืองเลยนะครับไม่รู้ว่าชาดาเป็นยังไงลองฟังเรื่องราวที่เขาขัดแย้งกันว่าชาดาเนี่ยไปหนุนไออาชีวะที่มีไอเจ้าเตอาชีวะที่มีหนวดนั่นน่ะใกล้ชิดกันขนาดไหนน่ะถึงไปตีกันนั่นล่ะลองดูสักหน่อยนะครับอย่าเพิ่งคิดว่าเอาเรื่องข่าวเก่ามานะแต่เป็นเรื่องที่ให้พวกจุฬาที่ตามืดตาบอดได้เห็นหน่อยดูคลิปแรกครับอันนี้จะรูปบุคคลไหนออกมาผมไม่ฟ้องครับผมไม่ฟ้องเพราะว่าสิ่งที่พวกท่านทำท่านเรียกร้องให้ถูกต้องตามกฎหมายให้ตั้งสติผมฟังมาก็รู้สึกดีผมเรียนด้วยความเคารพว่ายัตตินี้มันเป็นเรื่องของขบวนเสด็จที่ทำร้ายจิตใจพี่น้องประชาชนแต่สิ่งที่สำคัญทำท่านกำลังเอาเรื่องของที่อย่างนี้ไม่บอกว่าเป็นเรื่องนอกประเด็นบอกว่าเอาเรื่องผลของการกระทำผมพูดให้ฟังครับเด็กหรืออะไรก็ตามกี่ครั้งแล้วที่ผิดกฎหมายถ้าเป็นการแสดงออกด้วยหัวใจของคนไทยไม่มีปัญหาแต่มันมีขบวนการมันมีขบวนการในประเทศนี้ที่จะล้มล้างที่จะบั่นทอนอย่าพูดว่าไม่มีนะครับถ้าพูดกับผมแบบนี้ทำกับผมแบบนี้เดี๋ยวผมจะพูดให้หมดผมไม่อยากจะพูดแต่วันนี้หัวใจความรักชาติมันเต็มเปี่ยมแต่วันนี้สิ่งที่ท่านทำมันไม่ใช่ความคิดสร้างสรรค์แล้วปากบอกว่าสร้างสรรค์ปากบอกว่าพัฒนาฟังตรงกลางแต่สิ่งที่ทำเมื่อกี้นี้ขออนุญาตครับหยาบหรือไม่หยาบเลวทรามครับที่ผมพูดมาและอยู่ในยติที่ท่านฟังไม่จบเนี่ยเพราะว่าท่านกำลังปลุกปั่นให้สถานการณ์มันร้ายแรงเกินกว่าความเป็นจริงมากแล้วสิ่งที่จะเกิดขึ้นอะไรคือไหมรู้ไหมฮะนอกจากสิ่งที่ท่านวิโรจน์ได้พูดไปแล้วว่ามีการดึงสถาบันพระมหากษัตริย์เข้ามาอยู่ในใจกลางปัญหาของความขัดแย้ง
แต่ไอการปลุกปั่นแบบนี้มันกำลังทำให้คนทั้งสังคมเนี่ยไม่รู้สึกปลอดภัยเลยฮะแล้วท่านจะดีไซน์ท่านจะสร้างมาตรการรักษาความปลอดภัยด้วยอะไรในเมื่อสุดท้ายเนี่ยผีที่ท่านสร้างขึ้นมามันมาจากพวกท่านเองท่านประธานครับถ้อยคำรุนแรงเหล่านี้สุดท้ายมันนำไปสู่การข่มขู่ว่าจะโยนกลุ่มคนเหล่านี้เยาวชนเหล่านี้ลงจากสกายวอล์กถ้าวันหนึ่งเราปล่อยให้สถานการณ์บานปลายต่อไปเรื่อยๆซึ่งผมในฐานะของสสคนหนึ่งที่พยายามดึงสติเนี่ยหากไม่มีการดึงสติกันเลยแล้วมันเกิดขึ้นจริงใครจะรับผิดชอบอย่าพูดว่าไม่มีขบวนการล้มเจ้านะครับมีครับผมพร้อมที่จะถ่ายรูปกับคนทุกคนที่ปกป้องสถาบันแต่เขาจะไปทำอะไรผมไม่รู้ผมไม่เกี่ยวมันคนละเรื่องคุณต้องมีสามัญสามนึกในการกระทำอย่ามาพูดดูดีแต่ปฏิบัติไม่ดีเดี๋ยวผมจะลุกโต้ทุกคนเลยครับที่พูดจะลุกโต้เลยครับอย่าครับอย่ามาขัดแย้งกับผมอย่ามาทำในสิ่งที่ไม่ถูกต้องอย่ามาเล่นใต้ดินกับผมแล้วเรียกร้องไม่ให้คนอื่นเรียกใต้ดินท่านประธานครับประธานต้องบอกผมว่าใครเป็นคนอนุญาตมีการเอารูปถ่ายนะครับของท่านรัฐมนตรีต่างๆนะครับโดยทั่วไปมันก็ขึ้นได้อยู่แล้วเพราะท่านมีสิทธิ์ที่จะชี้แจงในสภาก็ต้องขอบคุณท่านชาดานะครับจริงๆเนี่ยผมสกิดท่านชาดานะครับบอกว่าท่านจะอยู่นะครับเพื่อท่านจะได้ชี้แจงแล้วผมก็คิดว่าท่านก็มีสิทธิ์ชี้แจงครับแต่ก็ใจเย็นๆนิดนึงฮะเพราะว่าผมเองนะครับถ้าท่านฟังการอภิปรายของผมและก็แม้กระทั่งการขึ้นรูปนะครับผมคิดว่าเราก็ไม่ได้ปรักปรำครับว่าท่านจะไปอยู่เบื้องหลังไม่มีประโยคจากตรงไหนเลยครับที่เป็นการปรักปรำแต่สิ่งหนึ่งที่ผมต้องโน้ตเอาไว้นิดนึงครับท่านประธานแน่นอนครับท่านอาจจะไม่ได้อยู่เบื้องหลังแต่ผู้ที่เขาไปกระทำด้วยความรุนแรงต่างๆนะครับถ้าท่านประธานขึ้นรูปอีกสักครั้งแล้วดูประโยคที่เขาประโยคนั้นเป็นประโยคท่านนิดเดียวครับเดี๋ยวขอความอนุญาตครับผมจะจดฟังท่านประธานไม่ได้ปักปั๊มอะไรท่านเพิ่มเดี๋ยวผมให้ท่านชาดายาวนิดเดียวนิดเดียวครับผมไม่ได้ปักปั๊มอะไรท่านเพิ่มนะครับเอาให้เขาพูดจบก่อนนะครับผมไม่ได้ปักปั๊มเพิ่มแสดงว่าปักปั๊มมาก่อนนิดเดียวท่านชาดาผมนิดเดียวจริงๆเพื่อนๆจุฬาทั้งหลายจุฬาอาวุโสทั้งหลายรู้จักชาดาแล้วนะว่าเขาเข้าไปเกี่ยวข้องกันยังไงกับขบวนการที่ทำร้ายก่อความรุนแรงกันบางครั้งอาจจะบอกดีแล้วปล่อยไปเลยไม่เป็นไรพึ่งมารู้ก็ไม่ว่ากันบอกไม่เป็นไรไม่เป็นไรแต่ให้รู้จะได้ใช้ดุลพินิจจบปริญญาแล้วจบถึงจุฬาแล้วอย่าโง่ขนาดนั้นให้มันรู้ทันกันบ้างดูอีกสักคลิปสิครับเขาไปปลุกระดมอย่างนี้ชอบไหมที่บอกว่าถ้าคุณไม่ยอมให้มีขบวนเสด็จให้ไปอยู่ต่างประเทศไล่ออกไปเอ้ามันขัดแย้งกับเรื่องที่ผมจะพูดต่อไปนะก็ไหนบอกว่าเดี๋ยวนี้เขาไม่มีการปิดถนนการขบวนเสด็จแล้วชาดากลับไปปราศัยปลุกระดมเสื้อม่วงที่จังหวัดอุทัยธานีบอกว่าใครที่พวกเราต้องยอมให้มีการปิดถนนเพื่อขบวนเสด็จถ้าใครไม่ยอมปิดถนนให้ไปออกให้ไปอยู่ต่างประเทศเอาอย่างนี้เอาไหมล่ะพวกเพื่อนจุฬาที่รักนะลองดูไหมการกระทำที่เจตนาแล้วใช้คำพูดว่าประชาชนจะไปทำไมมาขวางผมบอกว่าถ้าประชาชนคนไทยทุกคนพร้อมและเต็มใจที่จะรถติดเพื่อให้ขบวนเสด็จผ่านแต่ถ้าคุณบอกว่าประชาชนจะไปขบวนเสด็จขวางคุณไปอยู่ประเทศอื่นถ้าหลบขบวนเสด็จไม่ได้ไปอยู่ประเทศอื่นอย่าอยู่เมืองไทยอย่าอยู่เมืองไทยอย่าเนรคุณต่อแ
ผ่นดินผมยินดีมากที่ทราบข่าวว่าเมื่อวานถูกจับแล้วผมเรียนพี่น้องประชาชนทุกคนว่าเจ้าหน้าที่ต้องไม่ปล่อยให้เหตุการณ์แบบนี้เกิดขึ้นบนผืนแผ่นดินนี้สิ่งที่ดำเนินคดีตามกฎหมายต้องทำไปแต่ผมฝากพี่น้องคนอุทัยและคนไทยทั้งชาติว่าต้องบอยคอตบุคคลเหล่านี้ไปซื้อของต้องไม่ขายใครที่ไปประกันตัวเด็กคนนี้ไว้ต้องเลิกประกันแล้วคนแบบนี้ต้องเข้าไปสงบจิตสงบใจครับไปสงบจิตสงบใจในคุกเพื่อจะได้รู้ว่าชาติศาสนาพระมหากษัตริย์คืออะไรเป้าหมายเขาใหญ่ครับคนที่อยู่เบื้องหลังคนพวกนี้เป้าหมายใหญ่คิดทำลายชาติศาสนาพระมหากษัตริย์ต้องลุกขึ้นมาครับท่านอย่ารักอยู่ในใจคนไทยทุกคนรักอยู่ในใจแต่วันนี้มีขบวนการมีสิ่งที่พยายามจะมาสร้างความเสื่อมให้กับสถาบันหลักกับองค์พระประมุขของไทยเราต้องลุกขึ้นมาสู้ครับถ้าเราไม่สู้ไม่มีใครรักคนไทยรักชาติไทยและพระมหากษัตริย์ไทยเท่ากับคนไทยทุกคนใช่ไหมครับเห็นอย่างนี้เอาไหมครับคือผมเชื่อว่าเพื่อนๆที่จุฬาเนี่ยที่มาชุมนุมเนี่ยเป็นคนดีนะแต่ว่าเพียงแต่ว่าอาจจะไม่ได้ติดตามทางการเมืองแล้วมีความคิดเป็นคอนเซอร์เวทีฟและอายุมากแล้วถ้าได้ตาสว่างอย่างนี้อาจจะรู้สึกพอใจก็ได้หรืออาจจะไม่พอใจก็จะได้สติมาดูบทบาทอีกสักหน่อยไหมครับทำไมคนนำการชุมนุมที่สนับสนุนวังอย่างที่ท่านเห็นเนี่ยมันทำไมเป็นคนประเภทนี้ก็ไม่รู้แปลกดีเหมือนกันครับถ้าท่านชอบก็ทำต่อไปผมไม่ได้ว่าแต่ขอให้ท่านรู้ดูอีกสักคลิปนะครับคลิปท้าตีท้าต่อยกันเนี่ยระวังสสชาดากับรองประธานเลยด่ากันเช็ดชอบแม่แบบเนี้ยดูกันต่อนะฮะประธานเนี่ยคุยกับผมข้างนอกใช่ไหมครับงั้นเดี๋ยวก็เชิญได้เลยครับเดี๋ยวผมทำหน้าที่ของผมก่อนนะครับผมไม่ใช่นักเลงผมไม่ใช่เจ้าพ่อนะประธานพูดเองนะครับท่านต้องมาขอโทษผมว่าท่านปฏิบัติหน้าที่บกพร่องมีสมองไหมผมถือว่าเป็นการกระทำที่ไม่ใช่สร้างสรรค์และไม่ใช่ปากพูดดีแต่การกระทำไม่ดีเราชอบพอกันครับความคิดเห็นย่อมแตกต่างผมเข้าใจครับความแค้นของท่านเนี่ยภาพของท่านรัฐมนตรีแล้วก็ไม่ได้เบอร์หน้าของท่านนะครับก็เป็นเงื่อนไขนะครับที่เราได้ใช้กันมาตลอดนะครับผมให้เกียรติสมาชิกทุกท่านนะครับไม่ว่าอายุ20กว่าหรืออายุ80กว่าก็พยายามที่จะรักษาความยุติธรรมนะครับไม่มีประโยชน์อันใดที่จะไปเข้าข้างใครลำเอียงกับใครนะครับขอชี้แจงกับท่านรัฐมนตรีนะครับถ้ามีปัญหาก็คุยกันข้างนอกได้สิ่งที่ท่านประธานพูดเมื่อเช้านี้ผมถือว่าเรื่องมันจบไปแล้วท่านไม่จบนะครับผมมาจบแล้วนะครับพอหลังการอภิปรายไปแล้วผมถือผมทำหน้าที่แล้วผมก็ทำหน้าที่ของผมตรงนั้นแล้วแล้วผมก็ไม่ได้ว่าท่านว่าท่านลำเอียงนะครับแต่ผมถามว่าวิธีคิดอย่างไรนะครับแต่จะมาบอกว่าอาวุโสแล้วอาวุน้อยอายุมากมันเกี่ยวอะไรประธานเนี่ยคุยกับผมข้างนอกใช่ไหมครับงั้นเดี๋ยวก็เชิญได้เลยครับเดี๋ยวผมทำหน้าที่ของผมก่อนนะครับผมไม่ใช่นักเลงผมไม่ใช่เจ้าพ่อนะประธานพูดเองนะครับประธานพูดเองแล้วใครนักเลงครับท่านประธานได้ความเคารพครับเดี๋ยวผมทำหน้าที่เสร็จนะครับเจอข้างนอกท่านครับตอนไหนก็ได้สำหรับผมแต่ประธานพูดเองให้เจอกันข้างนอกท่านประธานครับเดี๋ยวผมทำหน้าที่ก่อนนะครับแต่นักเลงเนี่ยท่านประธานไม่ใช่แค่นี้นะครับที่ท่านเห็นส.ส.ชาดาหรือรัฐมนตรีชาดาที่เดินเส้นทางเดียวการหนุนขบวนการของเสื้อม่วงท่านจะเห็นว่าคนอย่างเนี้ยเขาก็จะใช้จังหวะอย่างเงี้ยหาประโยชน์ละแล้วก็แสดงบทบาทชัดเจนอยู่ในสภาเพื่อนๆที่จุฬา
อาจจะบอกเฮ้ยมีแค่คนเดียวช่างมันเถอะไม่เป็นไรมันไม่ใช่อย่างนั้นสิครับคนในขบวนการพวกนี้ที่แอบแฝงอยู่เนี่ยมันเยอะแล้วผมก็แปลกใจจนถึงวันนี้เป็นเพราะว่าหาคนดีๆมาสนับสนุนในหลวงพระเทพไม่ได้หรือยังไงเออแล้วก็ทหารก็จะหนุนแต่คนพวกนี้ก็พวกจุฬาทั้งหลายที่มาชุมนุมเนี่ยเอาไปใช้กันบ้างสิครับไปช่วยกันหาคนดีๆไปใช้บ้างอีกคนหนึ่งครับอันนี้มันมีประวัตินี่เลยบอกไว้ว่าขบวนของวังเนี่ยถ้าจะทำอะไรจะมีการชุมนุมเนี่ยดูประวัติหัวหน้าขบวนหน่อยเมื่อกี้นี้ผมก็ให้ท่านดูไปแล้วนั่นมาจากจุฬาใช่ไหมไอ้เจ้าดอนสนับสนุนการรัฐประหารนั่นแหละถึงได้ไปเป็นรัฐมนตรีอย่างคุณหญิงหัวยุ่งหนึ่งก็เหมือนกันทีนี้มาดูอีกคนหนึ่งสิครับนี่ไงเขาทำกันอย่างนี้ครับไอ้ประสิทธิ์เจียวกกครับโอ้โหเป็นหัวหน้าขบวนการคืนอะไรคืนให้แผ่นดินน่ะอะไรทดแทนบุญคุณแผ่นดินเป็นขบวนการที่คุณเปรมก็ขนาดคุณเปรมเก่งขนาดนั้นเป็นนายกยังใช้คนอย่างนี้ก็แสดงว่าพวกทหารจัดมาให้ดังนั้นวันนี้ใช้ความระมัดระวังหน่อยนะครับว่าขบวนการเสื้อม่วงที่ปลุกกันเนี่ยเดี๋ยวมันจะเป๋ไปทางอื่นจะเสียหายหนักนี่คืออดีตที่ผมเอาหลักฐานมาให้ท่านดูท่านอาจจะรู้จักแล้วก็ได้แต่ว่าวันนี้พวกเสื้อม่วงที่ชุมนุมอยู่ที่จุฬาเนี่ยอาจจะไม่ค่อยรู้เรื่องเท่าไหร่รุ่นพี่รุ่นเพื่อนผมเนี่ยนะเลยชี้แจงให้ทราบหน่อยจำคุกนี่สำนักข่าวไทยครับเหตุการณ์เมื่อปีที่แล้ววันที่3เดือน7ปี66จำคุกประสิทธิ์เจียวกก 1,155 ปีคดีช่อโกงประชาชนประสิทธิ์เจียวกกเนี่ยเป็นคนใกล้ชิดกองทัพสนับสนุนวังเต็มที่นี่ครับวางฟอร์มโอ้โหเป็นผู้เสียสละเป็นผู้จงรักภักดีนะครับคืนคุณแผ่นดินโครงการเขาเรียกคืนคุณแผ่นดินนี่ถึงขนาดสักทรงพระเจริญที่หน้าอกเลยเป็นยังไงล่ะแล้วเจอคดีเข้าไปพอเจอคดีปั๊บทหารหนุนอยู่นี่พอทหารหนุนปั๊บไอ้เจ้าแอดคาราบาวเอาด้วยนะครับแต่งเพลงเลยคืนคุณแผ่นดินเชียร์ประสิทธิ์เจียวกกเต็มที่ระวังนะพวกเพื่อนๆจุฬาทั้งหลายคนพวกนี้มันแฝงอยู่ในตัวท่านด้วยในกลุ่มของท่านนั่นแหละดังนั้นต้องดูให้ดีนี่คืนคุณแผ่นดินฟังเพลงจากแอดคาราบาวเห็นไหมแหมแต่งเพลงซะหยดย้อยหลงกันไปเลยแล้วทหารก็นี่กองทัพบกมอบหลักฐานให้เป็นบุคคลดีเด่นต่างๆก่อนจะรู้ว่ามันคือ18มงกุฎพอรู้ปั๊บทำยังไงครับมาบอกว่าคนพวกนี้ไม่ใช่คนใกล้ชิดไม่ใช่คนใกล้ชิดเปรมนะตอนนั้นก็จะปกป้องกลัวเปรมจะเสียหายไม่ใกล้ชิดจะไปถ่ายรูปกันใกล้ชิดอย่างนี้ได้ยังไงเล่าเปรมก็เป็นหัวหน้าขบวนการที่จะสร้างกระแสขึ้นมาทำรัฐประหารที่ผ่านมานะนะครับทั้งปี49และปี57นั่นแหละกับไอ้ยุทธเนี่ยแหละไอ้ประสิทธิ์เจียวกกยังไปรดน้ำอวยพรได้ถึงในบ้านสี่เสาอ่ะแล้วไม่สนิทกันได้ยังไงอ่ะฮะนี่แกะรอยประสิทธิ์เกียวกกเห็นไหมผมถึงบอกว่าใช้ความระมัดระวังหน่อยก็แล้วกันนะครับว่าคนพวกนี้คนที่เข้ามาโหนวังเนี่ยผมไม่ได้บอกว่าพวกจุฬานี่มาโหนวังเอาประโยชน์นะอาจจะมีความรู้สึกที่ดีก็ได้แต่ระวังเขาจะฉวยสถานการณ์เหล่านี้ไปใช้ในทางอื่นพ่อนักการเมืองก็มีแล้วพ่อค้าก็มีแล้วนักธุรกิจก็มีแล้วนะครับพวกจุฬาด้วยกันฉวยโอกาสทำรัฐประหารหนุนการรัฐประหารก็ได้ดีได้ดีก็มีแล้วทีนี้มาดูนี่บ้างไหมครับ
มาดูพระหน่อยผมก็แปลกใจว่าคนที่แสดงอาการสนับสนุนวางกันเต็มที่เลยนะทำไมมันกลายเป็นอย่างนี้ก็ไม่รู้เหมือนกันนี่คงจำได้นะครับพระที่วังชื่นชมเหลือเกินโถวังชื่นชมก็ไม่เป็นไรนะครับแต่ไอ้นี่มันก็หลอกลวงเก่งระวังนี่ไม่ใช่มีสองตาเมื่อไหร่มีเป็นร้อยๆพันๆตาไล่นี่รอดเขาไม่ได้ยังไงอ่ะไอ้พระคมโอ้โหตอนที่มันโหนวังมันก็ได้ดิบได้ดีนี่เขาก็นิมนต์ไปเทศได้เงินได้ทองเยอะแยะนี่ไปสอนอานาปานสติเบื้องต้นโดยพระอาจารย์คมมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์เห็นไหมไม่ใช่ทีเดียวนะไปกันเยอะแยะหลายที่พอเสร็จเรียบร้อยเป็นไงนะครับอดีตพระอาจารย์หายตัวลึกลับโกงเงินวัดทุจริตตอนนี้หายไปแล้วแต่ไม่รู้ว่าไปอยู่ที่ไหนนะศึกไปเรียบร้อยแล้วนี่ครับนี่มติชนลงข่าวหึงพระอาจารย์คมเจ้าอาวาสวัดป่าธรรมคีรีแอบศึกเงียบๆแต่ถูกจับผมถึงบอกว่าเรื่องอย่างนี้ขอให้หูตาสว่างกันหน่อยนะครับคนที่จะเข้ามาสู่ในกระบวนการพวกนี้เนี่ยมีพวกส่วนหนึ่งคือพวกที่แอบแฝงหาประโยชน์นี่แหละผมถึงบอกว่าไม่ต้องตกใจครับที่น้องๆทั้งหลายวิตกกังวลว่าตายแล้วกระแสขวาจัดขึ้นมาอีกแล้วมันก็ต้องขึ้นมาขวางไม่อยู่หรอกแล้วจะพุ่งหน้ามุ่งหน้าไปสู่การยุบพรรคแล้วสร้างกระแสจัดการแต่ผมบอกไม่เป็นไรความถูกต้องต้องมีครับการใช้อำนาจอย่างไม่เป็นธรรมนั้นพรรคไทยรักไทยเขาก็เจอมาแล้วแล้วก็เราก็ต้องรู้ว่ากระแสขึ้นกระแสลงแล้วจะต้องปรับยุทธวิธียังไงวันนี้ฟังรายการของผมแล้วไปใช้ในการปรับขบวนแล้วไม่ต้องเสียกำลังใจเพราะว่ามีคนที่ไปชุมนุมที่จุฬาอย่างว่าเส้นสายจุฬาผมก็มีนะเขาก็มารายงานเราเล่าให้ฟังว่าองคนที่จุฬาที่ไปชุมนุมกันนี้น่าตกใจมากไม่ใช่ว่าน่าตกใจมากันเยอะไม่ใช่ครับแต่ตกใจตรงที่คนหนุ่มๆสาวๆไม่ไปเลยครับ แล้วเขารายงานมาบอกว่าวันนี้เจอแต่พวก50ขึ้นทั้งนั้นครับที่ไปชุมนุมนั่นน่ะแล้ว50ขึ้นมันเป็นยังไงล่ะนิสิตจบใหม่ๆประเภท50ลงไม่ค่อยมีครับไม่มีเลยยิ่งนักศึกษาไม่มีเลยแล้วที่น่าตกใจมากที่สุดก็คือคนหนุ่มคนสาวพวกนี้ไปสนับสนุนพรรคก้าวไกลดังนั้นการที่จะชุมนุมกันแล้วใช้อำนาจยังไม่เป็นธรรมกระทำกับพรรคก้าวไกลเหมือนกับที่เคยกระทำกับพรรคไทยรักไทยกระทำกับพรรคเพื่อไทยพรรคพลังประชาชนมาแล้วเนี่ยสิ่งเหล่านี้มันจะเป็นบทเตือนเองถ้ายิ่งใช้อำนาจไม่เป็นธรรมชุมนุมกันทั้งประเทศเอาสสมาช่วยปลุกระดมแล้วสร้างสถานการณ์เร่งรัดเพื่อจะยุบพรรคก้าวไกลโดยเร็วตีเหล็กตีได้เมื่อยางร้อนแดงความไม่เป็นธรรมเหล่านี้ศาลรัฐธรรมนูญที่ใช้อำนาจเต็มที่อยู่แล้วเนี่ยนะครับจะเห็นเองว่ามันจะเกิดแรงตีโต้กลับแล้วแรงตีโต้กลับตรงนี้น่ะที่ผมบอกว่าต้องดูให้ดีนะครับมันอาจจะตีกันอย่างหนักแล้วเกิดการแตกแยกดังนั้นการเผชิญหน้ากันในเรื่องในเหตุการณ์ที่กำลังเกิดขึ้นนี้แหละมันกำลังนำมาให้เห็นว่าพิจารณากันให้ดีนะครับ
ผมถึงบอกว่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนี้เป็นเหตุการณ์ที่ไม่ต้องวิตกกังวลนะครับไม่ต้องวิตกกังวลอะไรแล้ววันนี้สถานการณ์มันก็มาแรงผบ.ทบ.ก็ออกมาแล้วอีกคนหนึ่งนี่ก็มาร่วมด้วยครับเริ่มส่งสัญญาณนั่นก็คือคุณจรัญภักดีธนากุลอดีตไม่ใช่อดีตละเป็นอดีตศาลรัฐธรรมนูญแต่ว่าวันนี้ยังแอคทีฟอยู่ยังทำงานอยู่ออกมาเสนอเลยว่าขบวนการที่คุณทานตะวันเป็นอยู่นี้เขาอาจจะไม่เอ่ยชื่อนะครับเขาไปพูดที่โรงแรมเซ็นทรัลบายเซ็นทรัลใกล้ๆศูนย์ราชการนะครับบอกว่าเป็นกลุ่มผู้ที่มีความคิดที่จะเปลี่ยนแปลงการปกครองจริงๆเป็นพวกที่ยิ่งกว่าประชาธิปไตยจะเป็นพวกสังคมนิยมและเป็นคอมมิวนิสต์เลยเอถ้าพูดอย่างนั้นก็น่าคิดเหมือนกันนะน่าคิดประการที่หนึ่งก็คือแสดงว่ามุมมองของฝ่ายขวาจัดแกนนำต่างๆที่วันนี้มองสถานการณ์นั้นบอกได้เลยว่าเป็นกลุ่มพลังผลักดันจึงต้องจับตาว่าถ้าขบวนการเสื้อม่วงขยายตัวหนักๆขึ้นพวกจรัญภักดีธนากุลก็สนับสนุนด้วยเพราะว่าเขาเชื่อว่าเป็นขบวนการคอมมิวนิสต์แล้วโอ้โหไปถึงขนาดนั้นอ้าวแล้วสมเด็จพระเทพมีความใกล้ชิดกับจีนซึ่งเป็นต้นทางคอมมิวนิสต์จะไม่วิตกน่าวิตกกังวลเหรอผมนึกบอกว่าวันนี้ขบวนการวิธีคิดของกลุ่มขวาจัดเนี่ยมันสับสนมันแตกแยกมันไม่ได้มีพลังจริงจังดูเหมือนจะใช่แต่มันไม่ใช่อย่างนั้นหรอกครับดังนั้นนี่คือคำตอบว่าพลังเสื้อม่วงจะไปทางไหนนะครับแล้วผมเรียนให้ท่านทราบนะครับว่าม็อบเนี่ยเมื่อเขาปลุกขึ้นมาแล้วมันจะเกิดพลังดังนั้นพลังนี้เขาไม่ปลุกเฉยๆแล้วครับแล้วทิศทางจะไปทางไหนล่ะเชียร์พระเทพสุดใจม็อบวังม่วงจะไปทางไหนท่านเห็นชัดแล้วนะว่าแนวโน้มท่านจะเห็นการพิจารณายุบพรรคก้าวไกลเร็วขึ้นแนวโน้มความปั่นป่วนที่จะล่อเพื่อไทยด้วยแต่วันนี้เพื่อไทยเขารู้หลบรู้หลีกเขามีจังหวะนะครับอุ๋งอิงก็ใส่เสื้อม่วงแล้วนั่นก็คือสว.กลัวว่าจะหมดอำนาจก็หนุนอีกดังนั้นม็อบยังไม่จบง่ายครับสว.กลุ่มที่พวกนี้บางคนเป็นมาตั้งแต่รัฐประหาร19กันยา49แล้วก็มันจะหมดอำนาจจากรัฐธรรมนูญที่มันเขียนขึ้นในเดือนพฤษภาคมนี้เสร็จแล้วคนที่จะเลือกตั้งองค์กรอิสระต่างๆที่ไอ้สว.เคยเลือกนั้นจะหมดอายุเหมือนกันครับกกต.ปปช.พวกนี้หมดอายุเหมือนกันอยู่มา7ปี8ปีแต่ละคนก็จะต้องมีการเลือกตั้งใหม่โครงสร้างจะขยับเปลี่ยนหมดพวกสว.พวกนี้จึงได้ยื่นเสนอที่จะขออภิปรายไม่ไว้วางใจรัฐบาลเศรษฐาถามว่ารัฐบาลรู้ไหมรู้เหมือนกันครับเขาก็วางจังหวะรู้นี่คือวิกฤตของประเทศไทยเป็นอย่างนี้มันก็กะจะล้มรัฐบาลให้ได้ไอ้ป้อมก็เตรียมนั่งเกาพุงแล้วอยากจะขึ้นมาเป็นนายกนี่คือวิกฤตของมันดังนั้นกระแสพลังม่วงจะถูกปลุกขึ้นมายังไม่จบง่ายเพื่อนๆที่จุฬาไปชุมนุมกันก็ให้รู้ทันกันหน่อยนะครับแล้วก็นี่คือข่าวสารระบบวิเคราะห์ที่ขาดหายไปในประเทศไทยทิศทางการชุมนุมของพลังวังม่วงจะไปทางไหนเห็นแล้วนะครับเห็นแน่ๆแล้วแต่จะไปถึงปลายทางสุดอย่างที่สว.ต้องการหรืออย่างที่ไอ้ดอน
ได้ลิ้มรสมาแล้วจะไปรัฐประหารอีกครั้งหนึ่งจะได้กลับมาอันนั้นอาจจะไกลไปนิดหนึ่งแต่ว่าเฉพาะหน้านี้เอาแน่ๆคือพรรคก้าวไกลนะครับแล้วก็อย่าลืมช่วยกดไลค์ครับ